ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับนานแล้วที่ผมไม่ได้ทำคลิปลงรีวิวจักรยานนะฮะพอดีว่าเพิ่งได้จักรยานมาใหม่1คันครับก็เปลี่ยนมาหลายคันละจากจาว่าก็ลองเปลี่ยนแบรนด์ดูครับมาเป็น TNX ฮะยังไงก็ยังเป็นจักรยานจีนอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เป็น TNX นะครับรุ่น V1000 Elite นะฮะหรือ V1000 E ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็รุ่นนี้นะครับตัวเฟรมนะฮะเฟรมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับผมรหัสก็T700 นะครับ T700 ไซส์16ครับผมT700ไซส์16อิตาลีดีไซน์ครับครับมาดูกันหลักอานก็เป็นหลักอานคาร์บอนนะฮะหลักอานคาร์บอนตัวสเต็มก็เป็นสเต็มคาร์บอนนะครับแฮนด์เป็นแฮนด์คาร์บอนครับมาดูชุดขับกันชุดขับเป็นของชิมาโน่โอเล่ฮะเอ้ยชิมาโน่ดีโอเล่นะครับขออภัยชิมาโน่ดีโอเล่ไม่ใช่ชิมาโน่โอเล่แหมลิ้นพันกัน ครับชิมาโน่ดีโอเล่20สปีดนะครับชิมาโน่ดีโอเล่ครับผมก็ครับระบบเบรกเป็นดิสน้ำมันนะฮะดิสเบรกเป็นดิสน้ำมันครับผมเบรกดิสน้ำมันขนาดวงล้อ 27.5 นะครับ 27.5ตัวนี้โช๊คเป็นโช๊คลมนะครับเติมลมตรงนี้นะฮะเติมลมตรงนี้แล้วก็มีตัวปรับล็อกโช๊คนะครับสายปรับล็อกโช๊คฮะปรับล็อกโช๊คเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่ต้องเติมลมโช๊คเท่าไหร่ให้ดูตัวนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าคุณน้ำหนักเท่านี้คุณต้องเติมลมเท่านี้นะฮะครับดูกันก็ชุดจานหน้าเป็นของยี่ห้อโพเวลนะครับ2ใบฮะยี่ห้อโพเวลครับก็ตีนผีดีโอเล่ครับสับจานดีโอเล่นะครับจานหน้าโพเวลนะครับฝั่งหลังนะครับ10ชั้นใบจานหน้าก็2ใบจำไม่ได้น่าจะเป็น3828นะฮะ3828ครับก็สำหรับคนงบน้อยนะครับงบไม่ถึง 20,000 บาทที่จะได้จักรยานที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เสือภูเขาที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจฮะเพราะว่าผมทดลองปั่นมาแล้วก็โอเคนะผมน้ำหนัก110โลอ่ะถือว่าอ้วนเลยแหละน้ำหนัก110โลสูง175นะครับสูง175น้ำหนัก110โลก็ขี่ได้ครับปั่นได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรครับจะดูกันโดยรวมๆนะฮะโดยรวมๆทีนี้ไปซื้อมาทางร้านเขาก็แถมไฟหน้าเป็น LED ครับสว่างมากในตอนกลางคืนครับสว่างมากเลยแล้วก็ตัวท้ายไฟท้ายไฟท้ายก็ครับเป็น LED เหมือนกันนะก็สว่างครับสว่างมากครับอ้อลืมไปดูมนะครับชุดดูมเป็นของ Novatec นะฮะดูม Novatec ดูม Novatec ครับตัวนี้ใหม่ผมซื้อเพิ่มเป็นของ Cat Eye ครับ Cat Eye Velo ตัวนี้ไร้สายนะครับไมไวเลสครับโดยรวมก็โอเคฮะโอเคเลยงบหมื่นปลายๆบางร้านก็ขาย18,000กว่าๆ19,000ครับบางร้านก็16,000ก็มีนะครับ16,000ก็มี16,500ครับแล้วแต่สะดวกฮะแล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายเขาจะขายครับผมครับยางที่ให้มาเป็นยางแม็กซิสนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังแม็กซิสครับ
เกาะถนนนี่สุดยอดเลยขี่ทางเรียบนี่เสียงเหมือน10ล้อเลยว่อง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 ครับครับตัวล็อกกระติกน้ำนะฮะตัวล็อกกระติกกระติกนี่ซื้อเพิ่มครับกระติกซื้อเพิ่มใบละ100ครับของจาว่าตัวนี้ขากระติกเป็นของ 3T งาน OEM นะครับราคา500บาทเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ฮะดูคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆนะครับแต่คงไม่ใช่ของแท้หรอกของแท้3ราคา500คงจะไม่ใช่นะฮะครับแต่ก็ใช้งานโอเคครับโอเคครับแหวนรองคอก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับส่วนเหลืองๆเนี่ยกันเหนียวครับสายหินกันเหนียวกันเหนียวครับโอเคเลยครับสภาพโดยรวมก็โอเคครับสำหรับคนงบไม่ถึง 20,000 นะครับผมเอาเผื่อเอาไว้เป็นตัวเลือกดูครับเอาไว้ปั่นเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับไม่ได้ไปแข่งขันกับใครครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ